สดีจ้ามาเข้ามาขอรองเท้าตรงนี้นะมากินขนมกันก่อนตอนเข้ามาโครงการนี้ครั้งแรกอ่ะเหมือนมาหมู่บ้านญี่ปุ่นเลยใช่ไหมล่ะก็ใช่เลยสิเพราะที่นี่เขาตั้งใจออกแบบโครงการมาแบบสไตล์ญี่ปุ่นเรียกว่าเจแปนดีสไตล์ไม่ใช่แค่ดีไซน์นะเขาเอาแนวคิดการออกแบบนะ less is more การตกแต่งน้อยชิ้นแต่มากด้วยฟังก์ชันตามแบบฉบับของบ้านสไตล์มินิมอลเลยล่ะเมามากเลยก่อนที่จะซื้อโครงการนี้นะฉันเซอร์เวย์มาพบหมดแล้วที่เนี่ยเวิร์กสุดอย่างที่เห็นนะสไตล์การออกแบบบ้านของพี่พิมนาราศรีนครินทร์บางนาเนี่ยจะเน้นความเป็นญี่ปุ่นซึ่งแบบบ้านของเราหลังนี้เรียกว่านาระเป็นบ้านหน้ากว้างแต่ที่นี่นะจะมีบ้านอีกแบบนึงเรียกว่านาริจะเป็นบ้านตอนลึกจ้าแต่บ้านทุกแบบจะเหมือนกันหมดตรงที่ยึดฟังก์ชันแบบญี่ปุ่นเน้นดีไซน์เรียบง่ายเล่นกับรูปทรงเหลี่ยมให้เราได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติช่องแสงขนาดใหญ่โปร่งโล่งสบายที่สำคัญมีพื้นที่ให้เก็บของเป็นสัดส่วนยกประโยชน์ใช้สอยแบบญี่ปุ่นมาเต็มๆเลยล่ะทั้งมุมถอดรองเท้าประตูบานเลื่อนที่นี่ให้ความสำคัญกับพื้นที่ใช้สอยเต็มที่บ้านเลยจะสร้างเต็มพื้นที่ทำให้ได้ห้องเยอะขึ้นให้ทำกิจกรรมได้มากขึ้นแค่ชั้นล่างนะนอกจากจะมีมุมนั่งเล่นกินข้าวแล้วก็ห้องครัวแล้วเรายังมีพื้นที่ที่ทำเป็นห้องได้อีกด้วยเราว่าเราจะเอามาทำเป็นห้องนอนเล็กสำหรับเด็กหรือคุณปู่คุณย่าก็ได้แต่ว่าเราอาจจะทำห้องนี้เอาไว้เป็นห้องทำงานไว้ประชุมออนไลน์เพราะเดี๋ยวนี้ใครๆก็ work from home กันหมดแล้วพอมีพื้นที่ใช้สอยเยอะเราก็บิวอินไว้เก็บของเหมาะกับเรามากๆมนุษย์บ้าสมบัติที่เราชอบมากเลยนะบ้านหลังนี้มีการเชื่อมพื้นที่ระหว่างห้องนั่งเล่นกับห้องกินข้าวเข้าด้วยกันทำให้บ้านเนี่ยดูโปร่งโล่งสบายเราว้าวกับเลย์เอาท์ที่นี่มากๆเลยนะเพราะมีประตูเลื่อนบานใหญ่ติดมุมห้องรับแขกจนถึงห้องกินข้าวเลยแถมเป็นประตูสูงสุดเพดานที่บานใหญ่มากช่วยให้ชมวิวได้เต็มตาแบบไม่มีอะไรมากั้นแสงแดดธรรมชาติที่ส่องเข้ามายังช่วยระบายอากาศบ้านไม่อับลดเชื้อโรคเข้ากับสถานการณ์โควิดลดความเสี่ยงโควิดไปในตัวดีไซน์อีกอย่างนึงนะที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านแบบญี่ปุ่นคือระเบียงข้างบ้านหรือทางเดินรอบบ้านไม่ได้ดีไซน์ไว้แค่สวยๆนะเขาออกแบบมาให้ใช้งานได้จริงเราก็ออกมานั่งเล่นรับลมอยู่ตรงนี้บ่อยๆความพิเศษของโครงการนี้อีกอย่างนึงนะคือหลังบ้านเนี่ยสามารถมีพื้นที่ให้ต่อเติมได้มั่นใจได้ถึงความมั่นคงแข็งแรงเลยล่ะพอพื้นที่ที่ต่อเติมเนี่ยลงเสาเข็มแบบเดียวกับตัวบ้านเลยซึ่งแม่เราอ่ะชอบทำกับข้าวเลยต่อเป็นครัวไทยแล้วว่าสำหรับคนที่ตัดสินใจซื้อบ้านเดียวเนี่ยการเข้าครัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้เลยล่ะต้องบอกก่อนเลยนะว่าโครงการนี้เป็นโครงการเดียวในย่านนี้ที่เป็นบ้านเดี่ยวทุกหลังและมีเพียง99หลังเท่านั้นทำให้คนเนี่ยไม่พลุกพล่านแล้วก็เงียบสงบด้วยและที่สำคัญเลยนะโดนใจสายมูมากๆพอบ้านเลขที่ที่นี่ขึ้นต้นด้วย999ทุกหลังโชคดีตั้งแต่เข้าบ้านเลยละถ้าไปเที่ยวญี่ปุ่นเราจะพบเสาประตูโทริอิซึ่งเสาประตูโทริอิเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่สะท้อนสิ่งดีๆและเป็นตัวแทนความเป็นญี่ปุ่นด้วยออนทัวร์ชั้นล่างกันจบแล้วเดี๋ยวเราพาเธอขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าเห็นไหมว่าช่องบันไดอ่ะกว้างแล้วก็รู้สึกไม่อึดอัดแถมมีชานพักมาเต็มช่วยลดความชันและลดการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วยชั้นล่างเราจะมีห้องนอนเล็กๆที่เราคิดว่าจะปรับเป็นห้องทำงานในอนาคตแต่ชั้นบนยังแบ่งออกเป็นห้องได้ถึง3ห้องจะดัดแปลงเป็นห้องไลฟ์สดหรือว่าไว้เป็นห้องนอนสำหรับทุกเจเนเรชันเรียกว่าโครงการนี้ค่อนข้างคิดเผื่อมาให้ทุกคนที่ในบ้านให้ทุกคนได้มีห้องส่วนตัวและบ้านหลังนี้นะเขาคิดเผื่อทุกคนในบ้านให้ทุกคนได้มีห้องส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นห้องพ่อแม่ห้องแขกหรือว่าห้องลูกในอนาคตเอ๊ะ
หรือว่าเผื่อสามีคนที่สองด้วยหล่อเล่นจ้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องมาสเตอร์เบดรูมกันดีกว่าพื้นที่ให้ห้องมาสเตอร์เบดรูมตั้งเตียงขนาด6ฟุตได้สบายๆจะวางโซฟาเบดอีกตัวก็ยังได้แถมยังมีพื้นที่เหลือๆจัดเป็นมุมโต๊ะนั่งทำงานก็ได้คงคอนเซ็ปต์เดิมของบ้านสไตล์ญี่ปุ่นคือช่องแสงเยอะและห้องนอนที่นะก็เชื่อมกับ walk-in closet เราอ่ะก็บิวเป็นตู้เก็บเสื้อผ้าและเก็บของได้เยอะเลยถ้าบ้านสไตล์ญี่ปุ่นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคืออ่างอาบน้ำเพราะคนญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการแช่น้ำผ่อนคลายมากๆที่นี่ห้องน้ำหลักชั้นบนจะมาพร้อมกับอ่างอาบน้ำแยกโซนเปียกโซนแห้งเราเองนะวันไหนเหนื่อยประชุมมาทั้งวันก็จะมาแช่น้ำคลายเครียดจนเพลินเลยตอนนี้แดดเริ่มคอยแล้วนะเดี๋ยวเราไปนั่งเล่นกันที่คลับเฮาส์ดีกว่าอากาศดีมากๆที่นี่นะขนาดคลับเฮ้าส์กำลังดีแต่ว่ามีครบเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นสระน้ำระบบเกลือแล้วก็ฟิตเนสจ้ะห้องฟิตเนสที่นี่นะหันหน้าเข้าวิวสระน้ำด้วยล่ะวันไหนที่เราไม่ยุ่งนะเราก็มาวิ่งบนลู่วิ่งเห็นวิวสระน้ำเพลินไปเลยล่ะคลับเฮ้าส์ที่พิมนาราศรีนครินทร์บางนาเขาเน้นเรื่องความเขียวขจีที่ยังคงดีไซน์เรียบง่ายมินิมอลมีต้นไม้เขียวให้ร่มรื่นอารมณ์ว่าพาลูกๆคุณปู่คุณย่ามานั่งเล่นรับลมบางทีนะวันหยุดอ่ะเราก็อยากเปลี่ยนบรรยากาศตอนสายๆแล้วก็เปลี่ยนจากวิ่งบนลู่วิ่งมาวิ่งจ็อกกิ้งในหมู่บ้านบางทีก็เห็นบรรยากาศเพื่อนบ้านเนี่ยพาน้องหมามาเดินเล่นบางทีก็เจอเพื่อนบ้านเนี่ยเอาแมวมานั่งเล่นตรงสนามหญ้าชิลสุดๆไปเลยล่ะโครงการนี้อยู่บนถนนสายหลักของน้ำแดงศรีนครินทร์มี Apple Loft Community เล็กๆอยู่หน้าโครงการส่วนรอบๆเนี่ยก็มีร้านอาหาร Standalone เพียบแต่ถ้าอยากจริงจังนะอยากจะขับรถไปเมกะบางนาหรือ Jazz Community ก็ไม่ไกลจากนี้เลยการเดินทางไม่ต้องกังวลเลยเพราะเลือกได้หลายเส้นทางหลักๆจะมี3เส้นทางเส้นทางแรกนะวิ่งตรงไปบนถนนหนามแดงจะไปเชื่อมกับถนนศรีนครินทร์ทะลุซอยสุขุมวิท113ได้เส้นทางที่2วิ่งจากถนนหนามแดงไปเชื่อมถนนเทพรักษ์ขึ้นทางด่วนลงเทพรักษ์ได้จะไปพระราม3ก็สบายๆเลยและเส้นที่3จะวิ่งจากเส้นวงแหวนกาญจนาภิเษกหรือถนนกิ่งแก้วไปเชื่อมกับถนนบางนาตราดเพื่อเข้าหรือออกนอกเมืองก็สะดวกก่อนพาเธอไปกินข้าวนะเราขอชวนเธอมาถ่ายรูปแบบเช็คอินเก๋ๆกันดีกว่าเพราะที่นี่ตกแต่งแบบญี่ปุ่นเหมือนเราพาเธอมาเที่ยวญี่ปุ่นเลยมาถ่ายรูปกันสนใจสอบถามรายละเอียดโครงการพิมนาราศรีนครินทร์บางนาตามเว็บไซต์นี้ได้เลยค่ะ